はい、皆さんどうもこんにちは、ゆうたチューブのゆうたです。今まで僕の動画を見てくださった方なら、動画出すんだったらもうちょっと身だしなみをちゃんとしたらと思った方もいらっしゃるかもしれません。僕も新しい学校が始まったり、あとはタイは今一番暑い時期なので早く髪を切りたいなと思っていたんですが、最初の動画を上げる頃にタイで散髪をする動画を上げたいと思っていたので、今まで我慢してきました。で、今日撮影協力をしてくださるお店を見つけましたんで、これから髪を切ってもらいたいと思います。今日髪を切ってもらうところは光塾という名前で、日本でいう美容院にあたるお店です。今日の髪型なんですけど、新しい学校の校則で、まあ、色染めだったり、あとは模様を入れたりウェーブをかけたりするのは禁止されています。タイで散髪するとき、日本でもやってると思うんですけど、まあ、自分が希望する髪型に近い人の写真を見せるといいです。で、今回は僕が切ってほしい髪型で4枚の写真を用意しましたんで、そちらを見せて切っていただきたいと思います。หลังสูงนี้เลยสั้นสูงนี้เลยนะถ้าดูแล้วมันจะประมาณนั้นแต่ว่าข้างบนเนี่ยไม่เหมือนเขาเป๊ะหรอกนะเพราะว่าผมฝรั่งอ่ะเขาเส้นเล็กกับเส้นยากแต่ผมเราเนี่ยเส้นใหญ่แข็งครับผมเออโอเคครับประมาณประมาณนั้นคือปกติร้านเนี้ยครับที่ผมดูรอบๆแล้วเห็นเหมือนว่ามันดูน่ารักดีอะไรเงี้ยครับปกติมันเป็นร้านสำหรับผู้หญิงเหรอครับใช่ไม่เชิงลูกตัดได้ทั้งหญิงทั้งชายแต่ที่มันดูแบบเป็นหวานเพราะสมัยก่อนร้านเนี้ยมันเป็นร้านเล็บไม่ใช่ร้านผมแล้วทีนี้เจ้านายเขาเหมือนเซ็นต์ต่อไม่หรอกครับเซ็นต์ต่อแล้วเนี้ยข้างบนมันเป็นร้านเล็บเก่าใช่ปะล่ะเซ็นท่านเขาไม่ให้ยื้อต้องปรับแต่งนิดนึงข้างล่างก็เลยจัดแต่งเป็นร้านน้ำผมมันก็เลยดูน่ารักนะครับมันก็เลยจุ่มทำผมด้วยทำเล็บด้วยเป็นจริงๆนะพวกเนี้ยเป็นทั้งซาลอนทั้งบาร์เบอร์ได้ได้สองอย่างเลยเดี๋ยวร้านมันดูน่ารักนิดนึงใช่ครับแล้วอันนี้ก็คือผมไม่แน่ใจว่าแบบว่าสมมติพี่เป็นช่างทำผมอะไรเงี้ยครับที่ไทยนี่มันต้องเป็นยังไงแบบว่ามีโรงเรียนหรือว่ามีโรงเรียนโรงเรียนสำหรับช่างทำผมอะไรใช่ใช่สอนหรือต้องไปสอบอะไรเงี้ยไหมครับใช่ใช่ไปเรียนก็จะมีเรียนแบบเอาตรงตัวเรียนแบบเสียเงินแพงๆกับเรียนแบบโรงเรียนอันนี้ก็มีเรียนศึกษาผู้ใหญ่ก็มีเป็นศูนย์ฝึกอาชีพประมาณนั้นก็มีแต่ถ้าสมมติว่าอายุของผู้ว่าที่ตัดผมผู้หญิงแล้วที่อยากได้ชมผู้ชายมีเหตุเพิ่มเติมอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเขาก็จะมีรับสอนเป็นคอร์สจะมีแบบนั้นก็มีเลยก็คือไปเรียนก็ได้เรียนเองก็ได้ใช่ไปเรียนก็ได้เพิ่มเติมมาก็ได้สมมติว่าเขาก็มีแบบสมมติว่า
ทรนเนี่ยกำลังมาอย่างสมมติถ้าตัดสมมติว่าพี่โตตัดแต่พวกรองทรงเปิดข้างธรรมดาสมมติถ้าเป็นวินเทจมาวินเทจจากนั้นเนี่ยที่อาจจะไม่ค่อยเก่งที่อาจจะไปเสริมเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็มีเป็นคอร์สไปแล้วแต่เราเนี่ยมีการประมาณนั้นแล้วเวลาที่ตัดผมคนอื่นครั้งแรกนี่เป็นไงครับกลัวไหมครับหรือว่ามันก็มีสันนิดนึงแล้วลูกธรรมดาไม่ไหมแต่ตอนนี้พี่ชินแล้วใช่ไหมใช่ไม่ชินแล้วก็ตัดมาหลายปีแล้วแต่ผมแล้วเนี่ยตัดยากเพราะตรงนี้มันเป็นหมุนใช่ปะครับผมใช่ครับผมแข็งใช่เป็นใหญ่ด้วยมีแบบวิธีทำให้ผมนุ่มนะครับหรือว่ายากเลยเป็นใหญ่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทรงไหนที่มันเข้ากับผมของผมมากที่สุดได้ง่ายสุดแล้วทันเลยครับเนี่ยมันแบบตรงใกล้เคียงกับเหมือนทรงฝรั่งที่มันลงจริงนะแต่ด้วยพื้นผมเราอ่ะมันแข็งใช่เราได้ใกล้เคียงเหมือนว่าเราเอาแบบนั้นเป็นตัวอย่างเฉยแต่มันอยู่มันตรงที่ผมลูกค้าว่าผมลูกค้าสามารถไปได้ไหมเป็นฟ้าไม่ใช่ว่าจะตัดเลยแล้วผมอ่ะกับทรงอ่ะที่เหลือมันได้กันหรือเปล่าเช่นแบบผมนี้ถ้าผมแข็งแล้วไปเลือกทรงที่มันยาวไม่ได้ใช่ยาวลงข้างล่างอะไรอย่างงี้มันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อย่างตัวของหนูเนี่ยขึ้นสูงมากเหมือนเขาก็ไม่ได้นะเซ็ตไม่ไปอีกตัดสั้นมากก็ไม่ได้นะชี้ไปนู่นเลยใช่หนูจะเซ็ตยากอีกไม่เหมือนผมฝรั่งก็แบบนี้ผมต้องไอ้นี่ครับโรงเรียนผมต้องไม่เกินรองทรงต่ำด้วยแล้วคนผมแข็งแบบผมได้เยอะไหมครับอะไรนะคนที่ผมแข่งกับผมเยอะไหมครับเยอะอยู่นะลูกเยอะอยู่เยอะอยู่เลยเยอะอยู่อย่างที่ตัดผมน้องผู้ชายที่นั่งตรงนั้นตัดมันจะเส้นใหญ่แข็งเหมือนกันแต่ทีเนี้ยเขามีแผลตรงนี้มีแผลตรงนี้ตัดยังไงก็ได้ให้บางแผลเป็นเขานิดนึงเหลือไว้ทุ่มหน่อยแต่ก็อยากให้ทรงสั้นก็ดัดแปลงทรงนิดนึงไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ในทรงแบบนั้นทุกอย่างมันดัดแปลงได้บางทีก็ดูตามคลิปนี่แหละตรงใหม่ๆมาที่มันมีมาบางทีแนวๆเกาหลีเขากำลังพิจารณาในทรงที่ว่าได้รุ่นเกาหลีเมื่อก่อนคนไทยที่ที่ไหนเมื่อก่อนคนไทยตัดไปลองทรงนักเรียนใช่ไหมสมัยก่อนอ่ะเดี๋ยวนี้มาตัดทุนบ้างทรงเกาหลีบ้างเป็นผู้ชายก็คอยกันใจบ้างบนแล้วกันได้อย่างนี้หน่อยเท่านั้นแหละแต่เซ็นไม่ได้จันทร์วันนี้ไปเซ็ตยาวเลยนะปกติไม่เซ็ตอยู่แล้วก็นั่งไงเราก็จะเป็นหัวเห็ดใช่ครับมันเป็นจะเป็นหัวเห็ดใช่กินเฮดคือเบอร์สี่มันเคยเห็นทรงตำรวจทหารไหมอเมริกันสั้นคือแบบแต่ถ้าทรงนักเรียนเคยทำมาแล้วไม่เหลือเยอะกว่านักเรียนเหลือเยอะกว่าแต่ไม่ได้ยาวกว่านี้เหลือเยอะกว่าหรือว่าไม่ชอบไม่กล้าเอาทรงตามรูปไปก่อนเนี่ยแล้วเราจะไปล้างเสร็จ
ขียนแล้วนะจริงเลยว่ามันจะสั้นนิดหน่อยเอ้ยอะไรเหรออีกนิดนึงนะครับตรงเนี้ยขึ้นไปมากไม่ได้แล้วนะเพราะตรงเนี้ยอธิบายพอฟังตรงเนี้ยเป็นคนหัวทูถ้าตรงเนี้ยลึกเข้าไปตรงเนี้ยมันจะโค้งมาเนี่ยมันจะไม่สวยนึกออกนึกภาพออกใช่ไหมหัวคนเราถ้ามันไม่โค้งสวยเนี่ยเวลาตัดขึ้นไปอ่ะถ้ามันแบนเป็นคนหัวแบนอยู่ลักษณะนี้ลักษณะนี้ถ้าเราโค้งขึ้นไปหมดปุ๊บเนี่ยมองไปข้างๆนี้จะเห็นเป็นหัวเนี่ยแบนๆมันจะไม่สวยมันเป็นสูงขึ้นมากกว่านี้ไม่ได้ไม่สวยเลยแหละถ้ามองไปอ่ะอันนี้มันยังเห็นเป็นรูปหัวอยู่แต่ถ้าขึ้นสูงกว่านี้ในแบนได้หมดเลยเนี่ยเป็นรูปศีรษะเราอ่ะคืออันนี้คือสุดแล้วอันนี้คือสุดแล้วใช่ใช่ใช่ถ้างั้นก็คือสั้นสั้นแบบถ้าเรียนไปเลยแล้วก็จะเป็นหัวไม่สวยไปเลยเริ่มยุบเข้าไปแล้วเห็นปะเพราะตรงเนี้ยตรงนี้หัวตัวเองแบนตรงนี้มันนูนพอถ่ายขึ้นไปถ้าโค้งเข้าไปตื้อถ้าเอาแบตเตอรี่กดตามหนังศีรษะหัวเราละกระโหลกเราละตรงเนี้ยยุบเข้าไปทันทีเลยตรงเนี้ยมันยิ่งสูงไปเนี่ยหัวของเราจะ完全に露出してしまってかっこよくないらしいです。อันนี้มันก็เหมือนคล้ายๆลงทรงสูงสูงเลยแหละสูงเลยสูงไปเลยเหมือนในรูปสูงแต่ถ้าตรงนี้เราอยากว่าสั้นอีกก็คือเล่นเบอร์สี่ไปเลยสั้นๆแต่ถ้าจริงๆอ่ะในรูปที่หนูให้ดูรูปตามฝรั่งอ่ะที่จริงของเรามันสั้นกว่าเขามากเลยนะโดยที่ผมเขายาวแล้วเขาหวีปัดมาอย่างเงี้ยมันก็ลงแต่เนี้ยถ้าเราอ่ะตัดทรงนั้นได้แต่ข้างบนเราอ่ะไม่สามารถที่จะเหมือนฝรั่งได้พอแข็งใช่มันไม่ล้มไปแน่ๆมันไม่ลงหรอกเนี่ยมันตั้งเนี้ยยังไงก็ไม่ลงเพราะฉะนั้นถ้าจะตัดทรงนี้ที่ตัวเองบอกว่าเดี๋ยวไปโรงเรียนไม่ได้ขึ้นตรงนี้เป็นเบอร์สี่ไปเลยสั้นไปเลยอ๋อดีกว่าไหมไม่รู้นะแค่แนะเฉยๆครับหรือว่าจะเอาตัวประมาณนี้ก็พอจะได้แต่งพอแบบนี้ก็พอครับ今カットが終わって、まあ、こんな感じになりました。結構短くてすっきりしてこれから明日から学校に、いい気分で行きます。これで散髪代がだいたい250バーツ、まあ、日本円にすると約1000円ですね。まあ、この値段でこのクオリティなら全然 OK でしょう。中学の時は校則も本当に厳しくて全員同じ髪型で、もう髪型だけだと誰が誰だか区別がつかなかったんですけど、
まあ、高校生になって比較的自由になったので、これから髪型にもこだわっていきたいと思います。昨日急遽この宝塾さんに撮影をお願いしたんですけど、本当に心よく受けてくださってありがたかったです。で、店員さんもみんな優しくて、できることをできないことをちゃんと説明してくれて、ほとんどイメージ通りに切ってくれました。日本人の方にとっては最後を話さないといけないっていうのが最大のネックなんですけど、まあ普通に散髪できますよという動画でした。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。もし何かリクエストや知りたいことなどがありましたら、できる限りお答えしますので、 YouTube のコメント欄や SNS の DM までお願いします。